น่ารักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยเจอเห็นมาก่อนโชคดีของฉันคนนี้น่ารักอะไรเบอร์นี้หลังวิกฤตโควิดคลี่คลายนะคะตลาดนัดเรียบด่วนได้กลับมาสว่างสวยสดใสอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะโอ้โหบรรยากาศนี่คือพ่อค้าแม่ขายคึกคักกันมากๆเลยนะคะส่วนผู้คนก็ออกมาเลือกช็อปจับจ่ายซื้อของกันเพียบเลยเพราะที่นี่นะคะเขามีสโลแกนว่าครบทุกสิ่งให้เลือกช็อปในทุกค่ำคืนค่ะและถ้าไม่ใช่นักบริหารมืออาชีพนะคะก็คงจะก้าวสู่ปีที่10ไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะได้แนวคิดในการทำธุรกิจการค้าขายนะอยากให้ชมเทปนี้จนจบมากๆเลยเพราะเคล็ดวิชาราคาแพงฟรีๆแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะคะเขาว่ากันว่าถ้าเราอยากได้วิชาเราก็ต้องมาบุกถ้ำเสือนะคะวันนี้เราจะมาบุกถึงห้องทำงานเลยมาดูกันทางนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รัศมร ขออนุญาตนะคะเป็นห้องทำงานที่ดูเรียบง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าสามารถสั่งการและมอนิเตอร์ทุกอย่างภายในตลาดได้กล้องบัญชาการเลยกล้องบัญชาการนี่นะคะอันนี้คือกล้องวงจรปิดทั้งหมดหรอครับอันนี้จุดเดียวอันนี้แค่จุดเดียวเหรอคะจริงๆเราใช้ตัวนี้แหละครับเรามีทั้งหมดกี่จุดพี่สามจุดที่เราต้องดูอยู่1ชุดนี่ปาไปกี่ช่องแล้วเนี่ย16แสดงว่าทั้งตลาดนี่เราจะต้องคอยมอนิเตอร์ตั้งเกือบ40-50ตัวเลยนะลานจอดรถเรามี2ลานเนาะก็1ชุดต่อ1ลาน1ชุดต่อ1ลานเรื่องความปลอดภัยต้องดูให้ลูกค้าด้วยเราไม่สามารถไปเดินดูได้ทั่วเนาะอันนี้คือประเด็นหลักๆเลยบางทีลูกน้องเนี่ยเขาไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเขาก็จะอยู่จุดนั้นจุดเดียวซึ่งเขาไม่รู้ว่าปัญหาไอ้ตรงไหนมันมีบ้างบางทีรถเข้ามาแล้วติดแต่เราจะดูได้ทั่วเลยว่าจุดไหนที่มันเป็นประเด็นแล้วเราจะสั่งออกไปให้แก้เท่านั้นเองต้องยกคำว่ากูรูให้เลยเพราะว่าพี่ทศพลอยู่ในวงการนี้มาเป็น10ปีแล้วเรียกว่าผ่านมาทุกยุคทุกสมัยทุกวิกฤตดีกว่าใช่ใช่เราผ่านมาตั้งแต่ต้มยำกุ้งเนาะครับไม่ว่าใครสิทธิ์ปฏิวัติประท้วงอะไรกันนี่นะครับเราผ่านมาแล้วแล้วก็เนี่ยโควิดหลังสุดเจอหมดเลยโดนมาทุกยุคเป็นไงคะยุคไหนหนักสุดสำหรับเราต้มยำกุ้งน่าจะหนักสุดนับนั้นเรายังอายุไม่เยอะเนาะเราเพิ่งรันธุรกิจอะอาจจะเจอแล้วช็อกแต่เผอิญบทเรียนแต่ละวิกฤตการณ์เนี่ยเราผ่านมาหมดแล้วทำให้เราแข็งแรงขึ้นภูมิเรามีช่วงวิกฤตโควิดเป็นยังไงบ้างคะก็สาหัสอยู่นะครับแต่ว่าโอเคยังเอาตัวรอดได้ทุกวันนี้ตลาดนัดเรียบด่วนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างจากวันแรกที่เปิดวันแรกจนถึงตอนนี้โอ้ถ้าปีนี้เราปีที่10ละแต่ละยุคแต่ละปีอ่ะมันก็มีวิกฤตมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเราเริ่มปรับใหญ่จริงๆตั้งแต่ปีที่5ละนะฮะเราโมเดลใหม่ๆเข้ามาปรับละที่นี่นะฮะเรื่องโครงสร้างเรื่องร้านอาหารที่ปรับให้ได้ถูกสุขณะมีโครงสร้างถาวรมีน้ำไฟให้ใช้อะไรเงี้ยความสะอาดเน้นความสะอาดแล้วก็เน้นความอร่อยค่ะนะครับแล้วก็คัดแม่ค้าพอประมาณเหมือนช่วยสกรีนด้วยไหมว่าถ้าเกิดว่าพ่อค้าแม่ค้ามาสิ่งที่เราอยากให้เขาคืออยากให้เขาขายได้อ่ะตลาดมาทำมาปีนี้ปีที่10แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะดูเหมือนกันว่าถ้าไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยเราไม่ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาแล้วมันอยู่ไม่ได้ตายต้องสู้จริงๆครับคือถ้าคนทำงานขายกลางคืนเนี่ยกลางวันคุณหมดสิทธิ์ทำงานเลยแต่ถ้าคุณยังทำงานด้วยแล้วมาขายของด้วยอันนี้โอกาสรอดยากทำไมล่ะการขายจริงๆก็เริ่มสตาร์ทจะมาตั้งทุ่มหนึ่งไปถึงประมาณ1:00นพอจะเก็บของเสร็จกลับบ้านประมาณ3:00เพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันคุณเปลี่ยนละถ้าคืนคุณทั้ง2อาชีพทั้งวันคุณตายแน่นอนอยู่ไม่ได้แล้วปัจจุบันเนี้ยหน้าตาของตลาดนัดเรียบด่วนมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเรายังจัดที่นี่อยู่เป็น2ทีมอยู่นะครับทีมยุคเริ่มแรกของตลาดนัดเลยยาลอยังมีอยู่แล้วก็อีกทีมหนึ่งคือฝั่งฝามือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปูพื้นที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยละมีอยู่ประมาณ1,000ล็อกขายเสื้อผ้าแอคเซสซอรี่อะไรทุกอย่างอยู่ในโซนนี้หมดเลยตอนนี้รู้สึกว่าจะได้เวลาแบบแดดร่มลมตกและเดี๋ยวจะชวนเจ้าของตลาดไปเดินเที่ยวตลาดกันหน่อยดีกว่าครับเปลี่ยนบรรยากาศกันเอาเลยครับดีครับดีครับและนี่ก็คืออาณาจักรของพี่ทศพลนี่โอ้โหใหญ่โตมากทั้งหมดพื้นที่กี่ไร่คะปัจจุบันเรามีตลาดอยู่พื้นที่อยู่20ไร่นะฮะที่เป็นตัวตลาดเนาะแล้วก็มีที่จอดรถอีก2ฝั่งนะครับใต้ทางด่วนกับด้านข้ามคลองไปเนี่ยอีก30ไร่คือมันเฉพาะแค่ที่จอดรถอย่างเดียวนี่30ไร่30ไร่ครับ30ไร่ครับเยอะมากถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพได้เลยนั่นของเราน่าจะใหญ่สุดละณวันนี้จำนวนพื้นที่เนาะค่ะครับ
ได้ยืนตรงนี้มองเห็นอาณาจักรของตัวเองภูมิใจไหมคะก็อันนี้สำหรับไว้สำหรับเวลาที่โอ้มันเครียดอะครับปัญหามันเยอะมันก็มาทีเดียวก็เป็นยาชูกำลังเพราะมันสว่างข้างลานนะครับอย่างน้อยประสานทั้งหลายแล้วคนก็เดินเต็มนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราฮึกเหิมนะครับพร้อมที่จะสู้ต่อไปพี่ทศพลคิดว่าตัวเองอะอยู่จุดสูงสุดของธุรกิจตลาดหนักหรือยังต้องให้คนอื่นเขาเคลมดีกว่าเราเคลมเองน่าจะน่าเกลียดอยู่ทำไมถึงเราไม่คิดที่จะเกษียณบ้างอะคะเราทำงานมาเหนื่อยอะทำงานมาตั้งหลายปีเราก็ต้องเกษียณพักผ่อนสิอ๋อในสาการนี้พูดตรงๆว่าเรายังสนุกกับมันอยู่เนาะเหมือนเรามาเที่ยวทุกวันเนาะทุกวันนี้เราไม่ได้มาทำงานเรามาเที่ยวทุกวันเพราะเราก็เปลี่ยนแปลงทุกวันเนี่ยเราก็ต้องไปเจอผู้คนเจอแม่ค้าเจออะไรเงี้ยทีมงานเราก็โอเคแล้วในระดับหนึ่งที่แข็งพอที่เราก็ปล่อยได้นะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามีคนแบบจะมาซื้อกิจการซื้อพื้นที่ตรงนี้เลยแล้วเราก็เอาเงินก้อนไปเราก็ไปเที่ยวอย่างสบายใจอย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอคะมีแต่ว่าก็ปฏิเสธเขาทุกทีนะครับว่าเดี๋ยวตายเร็วไม่เอาเงินมาก็ไม่ใช่จะมีความสุขนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปคันทำอย่างอื่นต่อไปอ่ะนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเดือดร้อนเราก็ต้องดูแลแม่ค้าอยู่พันกว่าเจ้าเนาะถ้านับปริมาณเจ้าหนึ่งก็เขาก็ต้องดูแลคนอีกประมาณ 5-10 คนอ่ะก็เป็นหมื่นนะครับที่เราดูแลเขาอยู่ปัจจุบันนะการที่จะไปเลิกหรือขายกิจการก็ลำบากนะครับนะฮะนี่คือประเด็นสำคัญเหมือนกันอนาคตพี่ทศพลอยากให้ตลาดเรียบด่วนเป็นแบบไหนคือเรามองอย่างนี้เดิมอ่ะเรามองธุรกิจเนี่ยมันรันได้ประมาณสัก10 ปีเราคิดว่ามันน่าจะต้องถึงการที่มันเปลี่ยนอย่างแรงเนาะแต่เนี้ยมันมาเจอโควิดมันเจอดิสครับท่านมันก็เลยมันต้องลากออกไปสถานการณ์มันเหมือน new normal อ่ะเราก็ต้องปรับไปตามสภาพยังไม่รู้ว่าอาจจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะเรามองว่าธุรกิจตลาดนัดอ่ะถ้าจะทำจริงๆอ่ะมันต้องปรับตลอดคือไปยืนแบบว่าไอ้คุณอย่างเงี้ยแล้วคุณอยู่ไป3 ปีผมว่ารอดยากเพราะ1พฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนเศรษฐกิจมันเปลี่ยนหมดเลยนะนะฮะมันเราก็ต้องไปตามกระแสก็ยังไม่รู้นะครับอนาคตจะปรับยังไงแต่ว่าเนี่ยเราก็ปรับหนีชาวบ้านไปประมาณนึงแล้วนะครับตอนเนี้ยโอ้วันนี้อยากจะบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้มาเติมพลังเติมไฟเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้มาสัมภาษณ์แบบคุณเก่งๆอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเราได้อะไรกลับไปเยอะมากเลยขอบคุณพี่ทศพลมากๆขอบคุณครับขอบคุณให้เกียรติครับให้เกียรติครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่แบบได้รับชมรายการนี้นะคะวันนี้คงจะได้แรงบันดาลใจอะไรไปแบบอีกเยอะมากๆผมให้ข้อคิดไว้อย่างนี้ปัญหาน่ะมันมีทุกวันนะครับแล้วทุกธุรกิจมันมีปัญหาอยู่คุณต้องแก้ผิดถูกคุณต้องแก้มันไปนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันมีไว้ให้แก้อย่าไปหมกมันไว้ถ้าหมกไว้โอกาสรอดยากนะครับขอบคุณพี่ทศพลมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาแชร์ไอเดียขอบคุณที่ส่งต่อพลังดีๆให้กับทีมแล้วก็ทุกๆคนวันนี้ด้วยค่ะยินดีครับขอบคุณหน่อยค่ะรักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้